We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year's ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมไม่เช่นเคยกับช่องปอเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกมเอ้ยไหนๆก็คริสต์มาสแล้วพูดชื่อเกมให้มันถูกสคริปต์ได้ไหมวะเนี่ยโอเควันพันช์สแมนสมะสมะตาตาตาอะไรครับคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วนะครับซึ่งเป็นวันที่25ธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาถุงเท้านะครับมาวางไว้ในคืนวันที่24นะครับแล้วพอเราตื่นนอนมาปุ๊บก็จะกลายเป็นวันที่25นะครับแล้ววันที่25นั่นแหละเราก็จะได้รับของขวัญนะครับซึ่งของขวัญเนี่ยเราก็ได้มาจากซานตาคลอสนะครับแล้วซานตาคลอสคนนี้เนี่ยก็อยู่ในบ้านของเราเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเราก็อยู่กันใน ID หลักของผมอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่12นั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคครับผมแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปต่อนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยกดให้หน่อยนะครับผมอยากให้มันถึงสัก 2,000 ไลค์ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับผมแล้วกันแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการไต่อันดับรันประลองให้ไปสู่ท็อป5ให้ได้นั่นเองแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการไต่ไปเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรวะไปเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดสลับกันเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทีมของผมก่อนนะครับว่าทีมของผมเนี่ยมันโหดแล้วก็ดุดันดุร้ายยัดเยี่ยงสัตว์ป่าขนาดไหนกดไปชมกันเลยครับแล้วนี่ก็คือทีมของผมนะครับคุณผู้ชมดูความเร็วนะครับผมใช้แท่งท็อปเนี่ยออก1กาโร่ออก2แล้วก็คิงออก3นะครับเหตุผลที่ทําไมผมถึงไม่เอาคิงออก1นะครับจริงๆอ่ะผมอยากเอาคิงออก1มากๆคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเรามีพลังงานหรือว่าลูกไฟให้กับเจ้าคิงเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้คิงแรงขึ้นใช่มั้ยแต่ผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับเพราะว่าทีมของผมเนี่ยไม่มีปู่แฟงหรือว่าซิลเวอร์แฟงที่จะมีสกิลเพิ่มโล่ให้กับทีมผมจะต้องเอาแท่งท็อปมาสเตอร์สกิลเพื่อที่จะเพิ่มโล่ให้กับทีมแล้วเราจะได้พลังงานมาจากคอซอมบี้แมนผมเลยจําเป็นจะต้องให้แท่งท็อปเนี่ยมันสกิลด้วยเพื่อที่เราจะได้โล่แล้วก็เพิ่มคออย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับนี่ผมจะให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละตัวของผมเนี่ยใส่เซตอะไรบ้างนะครับนะครับผมมาที่ตัวแรกอาชูราคาบุตูตัวนี้เนี่ยจะใส่เป็นชุดสูตรนะครับเน้นเป็น HP บน HP ล่างนะครับ HP ล่างเนี่ยเราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ก็ดีมากๆนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าการ์โรนะครับผมจะใส่เป็นเซตนักดาบนะครับผมจะเน้นเป็นโจมตีความเร็วเนี่ย2ชิ้นนะครับแล้วก็โจมตีเนี่ย2ชิ้นเหมือนกันนะครับใส่อย่างละครึ่งนะครับแล้วมาตัวที่3ครับก็คือเจ้าคิงนั่นเองนะครับเจ้าคิงเนี่ยก็จะเน้นเป็นเซตอัศวินนะครับแล้วก็จะเน้นเป็นโจมตีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีผมได้ใส่เป็นโจมตีอัตราคริติคอลไปก่อนแล้วก็จะมีโจมตีความเร็วห้อยมาด้วยเป็น2ชิ้นนะครับคล้ายๆกับเจ้าการ์โรเลยจะใส่โจมตี2ชิ้นแล้วก็โจมตีความเร็ว2ชิ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะครับแล้วซึ่งเซตป่าเถื่อนเนี่ยผมจะเน้นเป็น HP ความเร็วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเราต้องเอาแทงท็อปเนี่ยเปิดก่อนเราก็เลยต้องใส่ HP ความเร็วไปแทงท็อปของผมนะครับเลือด1ล้าน6แสนเลยนะครับถ้ายิงเลือดเยอะเนี่ยก็จะยิงเพิ่มโลให้เยอะนะคุณผู้ชมซุปเปอร์ทักชัยเนี่ยผมจะเน้นเป็นเลือดอย่างเดียวเลยนะครับใส่เป็น HP แล้วก็จะใส่เป็นชุดสูตรนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าซอมบี้แมนนี่เองซอมบี้แมนเนี่ยผมจะใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะครับเวลามันอันติหรือว่ายิงธรรมดาเนี่ยมันจะได้โดนตัวหลังด้วยนะครับก็จะเน้นเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมโจมตีทั้งนั้นเลยนะครับผมใส่ไปทั้งหมดอ่ะ2ชิ้นนะครับแล้วมีชิ้นหนึ่งที่ผมหาไม่ได้ชิ้นนี้ผมได้ใส่เป็นโจมตี HP นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะใส่เป็นโจมตีความเร็วที่ใส่เป็นโจมตีความเร็วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีทองนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในลานประลองกันเลยดีกว่านะครับว่าผมขึ้นอันดับท็อป5ไปได้ยังไงนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อเรากดเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าผมอยู่อันดับท็อป5ของเซิร์ฟตอนนี้นะครับพลังก็ท็อป10อันดับก็ท็อป5โอ้โหนี่มันธรรมดาซะที่ไหนอะโปเต้ XD และเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเป็นแมตช์ย้อนหลังนะครับของผลการต่อสู้ตรงนี้นะครับนี่เป็นไงผมป้องกันอารีนาอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าก่อนที่ผมจะทำการตบมาเนี่ยผมได้อยู่เป็นอันดับที่9ของลานประลองนะครับแล้วผมก็ทำการตบคนนี้มาได้ครับคุณแมทเบบี้ตบมาปุ๊บเราอยู่อันดับที่8ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะครับว่าเราชนะเขามาได้ยังไงนะครับคุณแมทเบบี้เนี่ยพลัง7ล้าน2แสนเลยนะครับเอาล่ะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับมาเลยครับคุณผู้ชมมาถึงเนี่ยทีมผมเริ่มก่อนเขา3ตัวเลยนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยใส่สปีดมา3ตัวนะครับแล้วแทงท็อปผมถ่ายไปแล้วเพิ่มโล่กับทีมมาโล่เนี่ยค่อนข้างจะหนาเหมือนกันแล้วก็คิงผมเป่าไปจังหวะนี้ครับพุ่งไปทีเดียวล้านเข้าคิงผมโคตรเบาเลยนะคุณผู้ชมผมบอกกันเลยนะว่าคิงผมเบามากแล้วก็ได้ตาการ์โร่ผมครับดูการ์โร่ผมครับอ้าวยังเฮ้ยทำไมการ์โร่ผมไม่ได้ตีธรรมดาไปเมื่อกี้อ๋อเพราะผมเรียงสปีดผิดคุณผู้ชมคือแมตช์นี้เนี่ยผมเรียงสปีดผิดนะครับมันควรจะเป็นแทงท็อปการ์โร่แล้วก็มาเจ้าคิงอันนี้ผมเอาเจ้าคิงออกก่อนนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมดูไปก่อนครับตอนนี้เดือดมากๆไล่ตีกันแบบธรรมดาแล้วซอมบี้แมนผม
ซับไปหนึ่งที่ 680,000 และสะเทือนไปถึงตัวหลังก็เลยทีเดียวตัวหลังไม่มีรอเรือคุณไม่ต้องสะกดลิ้นแล้วเขาต่อยประทำราหนึ่งทีครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ต่อยคืนไป102,000โอ้ยเบามากๆดวงผมต่อยไปครับ 540,000 นี่แค่ต่อยธรรมดานะ 540,000 นะมาเริ่มเทิร์นใหม่ครับแทงท็อปผมถ่ายไป16,000คุณผู้ชมดูแทงท็อปครับถ่ายโคตรแรงถ่ายไป16,000แล้วคิงผมครับกับเขาครับกับเขาแล้วตุ้มเดียว20,000ก็เรียกได้ว่าเบามากๆและตาการโร่ผมครับตีสกิลไปแบบไม่มีดีบัฟอะไรเลยทีมนู้นแล้วโดนไป300,000ครับคุณผู้ชมแล้วการโร่เขาคืนมาบ้างครับโอ้โห2,500,000จุกมากๆการโร่เขาผมตีธรรมดาไป500,000แล้วคิงเขาก็เบ่งขึ้นมาบ้างโอ้โห400,000คุณผู้ชมที่ผมชนะเขามาได้ไงครับเนี่ยเอาละครับตอนนี้คิงผมตายไปแล้วครับแล้วดวงเขางัดขึ้นมา1ทีตุ้มไปแล้วหิวเลือดไป600,000กว่าแล้วมาตาซอมบี้แมนของผมยิงพ่อหนุ่มนักชัยไปแล้วติดไมโยทอหรือเปล่าเหมือนจะติดไมโยทอแล้วเลยไม่ตายซอมบี้แมนเขาฟื้นขึ้นมาสับผมไป1ทีก็ยังไป760,000แล้วจะแทกไปถึงตัวหลังหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วผมซับขึ้นไปหนึ่งทีแล้วเขาก็ต่อยธรรมดามา130,000แล้วผมก็ต่อยธรรมดาขึ้นไปบ้างปาบ250,000โอเคแล้วด้วยผมก็ต่อยธรรมดาไปครับแล้วก็มาเริ่มเทิร์นใหม่ครับคุณผู้ชมแทงท็อปผมคอ11ถ่ายไปจังหวะนี้ปาบ850,000ซอมบี้แมนเขาเป็นลมไปครับแล้วสร้างดาเมจมากับทีมผมการโร่เขาได้ตีมา1ทีแล้วดูการโร่ผมตีไปจังหวะนี้ตุ๊บเดียว15,000คุณผู้ชมตอนนี้เขาเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับก็คือเจ้าด้วงนะครับเพราะตัวอื่นเนี่ยเขาตายไปหมดแล้วแล้วซอมบี้แมนเขาก็นอนไปอยู่ครับแล้วผมก็สับเขาไปจังหวะนี้แบบติดกระดูกแตกสีทองโดนไป1,000,000ครับคุณผู้ชมแล้วก็ซับไป1ทีเรียบร้อยด้วงลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมก็จะทำให้ผมติดท็อป8ของเซิร์ฟมาได้นะครับแล้วเมื่อติดท็อป8ปุ๊บผมก็ได้ทำการทาสู้กับคุณแมทแอลเล่คุณแมทแอลเล่นี้บอกได้เลยนะครับว่าเอาเรื่องมากๆพลังเขาเนี่ย720,000เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราชนะมาได้ยังไงกันดีกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขามีหน้ากากหวานด้วยเมื่อเขามีหน้ากากหวานเนี่ยผมแล้วตัวดาเมจของผมนะครับมาไว้ข้างหน้านะครับอย่างเจ้าคิงที่ผมเอาไว้ตรงกลางตอนแรกผมก็ได้ move on มันมาข้างหน้ามูฟออนอะไรละมูฟเฉยๆนั่นแหละครับแล้วก็ไปกันเรื่อยๆครับมาถึงแท้งท็อปผมถ่ายไปจังหวะนี้1,200,000แล้วเขาเกือบจะตายไปเลยครับสำหรับโกลเด้นบอลครับแล้วระเบิดไป1ทีแล้วก็ฟาร์มบนอยู่ไรหมด8ทิศไปจังหวะนี้800,000ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเขาตีกระดูกแตกไปแล้วก็ได้เวลาคิงผมเบาไปจังหวะนี้200,000ครับบอกก่อนเลยว่าคิงผมเบามากๆบอกทุกรอบที่มันสกิลโหและโดนสับไปจังหวะนี้แรงมากๆเขาเหมือนจะใส่เป็นเซตอะไรทำไมเขาตีมาแรงมากๆครับแล้วผมก็ยิงธรรมดาไปแล้วเขาล่วงไปครับแล้วเขาสับมา200,000ผมยังมีอยู่นะครับเจ้าการโร่ผมก็ปั้นมาค่อนข้างรุนแรงแล้วเหมือนกันแล้วก็จับทุ่มมา1ที900,000ก็เลยทีเดียวแล้วผมก็ต่อยธรรมดาไป270,000แล้วก็หิวเลือดมาจนเต็มครับด้วงแล้วก็มาเริ่มเทิร์นใหม่ครับผมไถแล้วก็ไถไปอีก2ที่เป็น800,000คุณผู้ชมแล้วเขาเกือบจะตายไปครับแล้วก็ตายไปอย่างแน่นอนเมื่อเจอกับเจ้าการโร่ของผมจังหวะนี้ตุ้มไปครับเนี่ยเขาติดมายาท้อเลยไม่ตายคุณผู้ชมแล้วการโร่เขาก็ได้สกิลคืนมาบ้างครับแล้วก็มาตุ้มเดียวครับ600,000โอเคก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เท่าของผมนะผมก็สับธรรมดาไป1ที่ตายไป370,000แล้วเขาก็สับขึ้นมาบ้างเดียวไป1,200,000โอเคครับแล้วมาเริ่มเทิร์นใหม่แล้วก็เจอมวยออดแฟทิสฟาร์มมวยอะไรไปอ้าวเรียบร้อยไหม200,000 30,000มันยังไม่ตายหรือว่าเนี่ยทำไมมันอึดขนาดนี้ผมสู้มาทำการสู้มาตอนนี้5เทิร์นแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการยื้อแบบสุดยอดกันมากๆเลยนะครับโอเคผมสับเขาขึ้นไปปึ้ง820,000เริ่มแรงแล้วเขาตายไปแล้วครับซอมบี้แมนเขาใช้โคต้าเกือบ4รอบครบไปแล้วแล้วผมสับคืนธรรมดาไปเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วนี่ก็ทำให้ผมติดท็อป6มาได้นะครับแล้วเมื่อเราติดท็อป6เรายังไม่หยุดเพียงแค่นี้คุณผู้ชมผมได้ทำการสู้กับคุณดาร์คซัสประมาณนี้แหละซึ่งพลังเขาก็720,000เหมือนกันนะไม่รู้ว่าทำไมคนในเซิร์ฟนี้เนี่ยพลัง720,000กันเยอะมากๆนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับว่าผมชนะเขาไม่ได้ยังไงเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เริ่มการต่อสู้กันดูเดือดแล้วผมจะติดท็อป5แน่นอนเพราะว่าผมได้ทำการรู้ผลแล้วผมถ่ายไป720,000แล้วก็สับมา1ทีติดสาหัสสากันไปแล้วก็ผมได้ทำการเมืองแต่ที่เป็นจังหวะนี้ตุ้มเดียว600,000โอเคคุณผู้ชมแล้วเขาตีกระดูกแตกไปถึง2ตัวแล้วคิงเอนจินผมออกไปเป่าจังหวะนี้ครับปั๊บเข้าไป2,200,000เอ้ยทีมนี้นี่โดนแรงกว่าทีมอื่นเขานะครับแล้วซอมบี้แมนเขาล่วงไปเลยครับแล้วการโร่เขาขอสกิลคืนมาบ้างครับ900,000โอเคแล้วผมขอตีธรรมดาไปแล้วเขาติดไมโยทอครับโอเคเขาใช้โคต้า1รอบไปแล้วโอเคแล้วผมตีธรรมดาไปครับแล้วผมยิงธรรมดาไปสะเทือนถึงตัวหลังแล้วเขาตีธรรมดามาครับแล้วซอมบี้แมนเขาลุกขึ้นมาสับพ่อหนุ่มดักใช้ผมตุ้มโดนไป600,000โอเคชิวๆคุณผู้ชมแล้วผมสับเขาขึ้นไปแล้วเขาติดไม่ดับไป1รอบแล้วผมก็ตีธรรมดาไปที่ราชาทะเลลึกแล้วเขาก็เรียคืนมา1ทีเรียเฉยๆไม่มีรอเรือแล้วเขาก็ต่อยมาธรรมดาครับแล้วก็ด้วงก็ต่อยมาธรรมดาแล้วด้วงผมก็ขอต่อยขึ้นแบบธรรมดาบ้างแล้วก็มาเริ่มเทิร์นใหม่ครับไปครับผมไถไป2ทีครับ1,000,000ครับแล้วเขาเกือบตายไปเลยครับเจ้าการโร่แล้วก็ต้องตายแน่นอนเพราะว่าโดนการโร่ผมจังหวะนี้ตุ้มไปทีเดียว900,000เขาตายไปเลยครับแล้วก็เจ้าคิงผมออกไปเป่าจังหวะนี้กับ9ครับกับ9แล้วพ้าวไปทีเดียว2,100,000แล้วเขาก็ฟุยุไคเกียเต้มาตู้ตู้ตาม200,000อุ้ยมันค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็โดนสับธรรมดาไปครับแล้วเขาก็มาสับผมขึ้นไปร่างโอเคติดไม่ยอมท้อไปครับ
และเขาก็ลงไปนอนอีกแล้วเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองยืนอ้างว้างเพลงควังเหลือเกินเพราะถูกรักชายทีมเขานะครับเพราะว่าซอมบี้แมนนั้นก็แอบไปหลับอยู่แล้วก็โดนสับไป1ทีแล้วติดสาหัสสากันแล้วก็โดนซัดไป1ทีโอ้โหมันยังไม่ตายมันติดยอดท้อมันติดยอดท้ออีกเลยนี่แล้วก็โดนไถไปดิไถไปดียังไม่ตายใช่มั้ยแล้วก็โดนอีกไปมวยอ่อนแต่ติดปากมวยยูไรอันจู้ไปอีก 200,000 ยังไม่ตายใช่มั้ยโอเคผมจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็ไปครับตัวนี้คิงเอนจิ้นผมร่างเดียว 500,000 โอเคคุณผู้ชมแล้วเราก็ชนะเข้ามาได้ครับแล้วนี่ก็ทําให้ผมติดท็อป5ของเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมแล้วคริสต์มาสนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่กันด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บๆ